มีอะไรที่เราจะเอามาให้คนดูดูวันนี้บังบังไม่ใช่โลกอ๋อแสนวิวแสนซับขึ้นหน้าเยอะไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวบ้านนี้ต้องฝากไว้กับบูมนะบูมนี่คือคนที่มาวัดบ้านประเมินบ้านว่าบ้านต้องทำอะไรบ้างถ้าบ้านเสร็จแล้วอยู่ได้2ปีแล้วพังไอ้บูมจำหน้ามันไว้สิ่งหนึ่งที่อยากฝากช่างเรื่องนึงก็คือไม่ได้ห่วงเลยเลยอยากให้บ้านมันออกมาตามที่แบบเราคุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องแก้จะได้ไม่ต้องเปลืองเสียเวลาเลยเพราะว่าพ่อก็เครียดถึงขนาดแบบโทรไปร้องไห้ในตอนที่ช่างไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงทำอะไรอ่ะเอาเงินมาเยอะแยะทำงานไอ้เฟรมรู้ว่าเขาจะทำงานจริงมึงดูเขาคุยมาดิเรามาต่างนะหวัดแหละวันแล้วก็ต้องมาทำงานด้วยนี่อันนี้เหมือนคอมตั้งโต๊ะเลยนะเพราะใหญ่ใหญ่จริงมาหน้าจอ18นิ้วจริงเหรอเอออันนี้ท่องสกิปมาวะเนี่ยทำงานอุปกรณ์มันต้องเยอะขนาดนี้เหรอไม่แล้วมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่มันเหมือนอุปกรณ์มาเอามาเล่นเกมเลยอ่ะใครบอกว่าเล่นเกมมันต้องใช้แผ่นรองเมาส์ใหญ่ขนาดนี้เหรอทำงานนั่นแหละดิโหเมาส์โอ้โหนี่คือเมาส์ทำงานนะครับทุกคนได้ข่าวว่าตัวนี้เพิ่งออกอันนี้อะไรอีกอ่ะคีย์บอร์ดตัวใหม่ล่าสุดจาก ROG สวิตช์เป็นรุ่นสโนว์นะเป็นสวิตช์ของ ROG โดยเฉพาะนี่ ROG Stick Scope 296 Wirelessพี่ทำงานอะไรมีหูฟังด้วยอ่ะทำงานเราก็ต้องใส่หูฟังคืนนี้ก็ได้นอนปะเนี่ยนั่นดิพี่ผมพี่รู้ป่าวว่าพรุ่งนี้พี่ต้องมีถ่ายอัปเดตบ้านให้คนดูนี่เพิ่งกี่โมงนี่เพิ่งตีสองพี่จะไม่แบบมาถึงแล้วอาบนงอาบน้ำเตรียมตัวทำงานพรุ่งนี้หน่อยหรอทำงานก่อนทำงานอะไรมันรู้อยู่คือถ้าจะบอกว่าตอบคอมเมนต์ก็มันเยอะไปอุปกรณ์อะเดี๋ยวพี่ผมเข้าอะไรอ่ะโปรแกรมอะไรอ่ะเป็นโปรแกรมตัดต่อ Adobe Valorant เหรอโอ้โหนี่มันเกมชัดๆ Notebook ROG Stick Scar 18ที่มาพร้อมกับ CPU Core i9-13980HX มาพร้อมกับ Performance Core ที่เร็วขึ้นและเพิ่มจำนวน Efficient Core ตอบโจทย์การทำงานแบบ Multitasking แรงและประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี Intel Trading Director RAM เป็น DDR5 32GB 4800ซึ่งเราสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้ Max ถึง 64GBส่วนระบบระบายความร้อนนั้นเป็นของ ROG Intelligent Cooling สารนำความร้อนแบบโลหะเหลวที่ดีที่สุดจาก Thermal Grizzly มีเฉพาะในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับท็อปจาก ROG เท่านั้นการ์ดจอที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นตัวแรงสุดของ NVIDIA RTX 4090 16GB DDR6 ที่มีค่า TGP สูงถึง175วัตต์มี Max Switch ทำงานร่วมกับ NVIDIA Advanced Optimus โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่อง Heat Sink ระบายความร้อนด้านหลังตัวเครื่องยาวตลอดทั้งแนวถ่ายเทความร้อนออกได้ยอดเยี่ยมด้วยพัดลมระบายความร้อนถึง3ตัวพร้อมช่องระบายอากาศตรงบริเวณปุ่ม WASD หน้าจอ ROG Nivella Display มาตรฐานใหม่ของหน้าจอสำหรับการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปี2023ขนาดหน้าจอ18นิ้วอัตราส่วน16:10แล้วก็ให้รีเฟรชเรทมันสูงถึง240เฮิรตซ์เสร็จแล้วหมายถึงว่าเข้าเส้นชัยนี่ก็เสร็จแล้ว A few moments later นอนร้อยนอนเซฟเกมแป๊บเซฟเกมแป๊บนึงวันนี้เราจะไปอัปเดตบ้าน EP 2ให้ทุกคนดูไปงั้นไปเจอตอนเช้าเลยนะอืมบายEP 2หลังจากที่ EP 1เราใส่ไปชุดนึงแล้ววันนี้กลับมาบ้านกูรู้สึกคึกคักแล้วขึ้นหน้าเยอะไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหลังจากวันนั้นวันที่เรามาแล้วไม่มีใครเข้ามาทุกคนหายหมดอะโทรไปทุกคนเลยทั้งผู้รับเหมาทั้งคนดูหน้างานไม่มีใครโดนหมดเดี๋ยวเราค่อยคุยดีกว่าวันนี้หนูจะไม่ให้ดูความคืบหน้าเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่คืบอยู่นะคืบเยอะอยู่หลังคาเปลี่ยนมีแล้วนะครึ่งเดียวนะไม่คือเขาบอกว่าเขากลัวว่าถ้าเปลี่ยนหมดเลยอะถ้าฝนมันตกมามันจะเปียกคือทางผู้รับเหมาส่งคนมาดูแล้วส่งคนที่วัดบ้านอะชื่อเอน้องบูมมาคุมงานแล้วก็มันจะมีทีมผู้รับเหมาอีกคนนึงที่ต้องมาดูที่ชื่อพี่ก๊อฟอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาด้วยตรงไหนที่เปลี่ยนไปบ้างเนี่ยนี่ไงเสาปูนที่มันแตกอ่ะ
ทุบออกเดี๋ยวพี่โอ๋จะต้องแจ้งทางช่างว่าตามแบบบ้านอ่ะมันไม่ใช่เสาเหล็กไอ้ตรงเนี้ยต้องขุดแล้วก็มีเสาอันนี้ออกมาเนี่ยตรงที่เรายืนเนี่ยเสาหน้าบ้านเนี่ยตั้งแต่ EP ที่แล้วกูบอกว่าให้หาเอาไปทิ้งมันเยอะขึ้นปะเยอะขึ้นเพราะว่ามันหารถหาลาหาอะไรไม่ได้แต่จริงๆพ่อกูก็มีนะมันอาจจะต้องคุยกันระคงราคาอะไรกันนี่แต่ว่าเขารอทุบแล้วเอาไปทิ้งทีเดียวอันนี้เขาเข้าใจได้เพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ต้องทุบที่ก่อผนังเนี่ยผู้รับเหมาอะทำเพิ่มให้นะเขาไม่ได้คิดตังค์ในส่วนนี้แต่ก็คือมันก็ขึ้นรับเหมาแล้วอะส่วนดีมีแล้วก็บอกส่วนไม่ดีบอกเดี๋ยวกูใส่ให้หมดเลย ตรงนี้ถ้าเราเห็น EP 1ใช่ไหมเห็น EP 1ตรงนี้จะเป็นทึบทึบแล้วกูบอกว่าไหนหน้าต่างนี่เขาก็เลยเจาะเป็นหน้าต่างแล้วนี่คนที่นั่งยิ้มนี่คือเดจบูมไอ้บูมคือคนที่จะถูกส่งมาคุมงานก่อสร้างบ้านหลังนี้จนกว่าบ้านจะเสร็จถูกไหมบูมเอางั้นหลังจากนี้ถ้าบ้านไม่ตรงแบบใครผิดไอ้บูม ถ้า EP 1ที่เรามาดูแล้วไม่เห็นใครอยู่ที่บ้านเลยอ่ะแล้วเราโทรไปใส่ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างถูกแก้ไขโดยที่1มีช่างอยู่หน้างานแล้วตอนนี้ช่างกำลังทำงานแล้วก็มีคนมาคุมงานบูมนี่คือคนที่มาวัดบ้านประเมินบ้านว่าบ้านต้องทำอะไรบ้างถ้าบ้านเสร็จแล้วอยู่ได้2ปีแล้วพังไอ้บูมจำหน้ามันไว้นี่เดี๋ยวคุยช่างนี่ชุดเนี้ยชุดที่4ของบ้านหลังนี้นะช่างชุดที่เป็นช่างชุดที่กูรู้สึกว่างานเดินที่สุดแล้วเพราะว่าอาทิตย์นึงเราได้อะไรเนี่ยหน้าต่างถูกทุบออกไอ้คานตรงนี้ถูกทุบออกมีโครงเหล็กเข้ามาหลังคาข้างบนกำลังเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้ก่อขึ้นมาแล้วนี่ตอน EP ที่แล้วตรงนี้มันจะโล่งอยู่อืมมีผนังแล้วแล้วนี่ห้องน้ำทุบแล้วเมื่อกี้ไอ้บูมนี่บูมมึงโดนกูเดี๋ยวมึงอยู่เนี้ยอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนมุมนู้นต้องเป็นมุมหน้าต่างไว้ระบายอากาศห้องน้ำที่ก่อทึบไปแล้วไม่ใช่ความผิดช่างนะไอ้บูมลืมแต่ว่าไม่เป็นไรเราสกัดออกได้มีตรงไหนอีกไหมตรงนี้ไงตอนแรกอ่ะที่มันไม่มีอะไรเพราะว่าดึงเลยอ่ะบูมก็ยังไม่ได้มาคุมงานแต่ได้บูมจะอยู่ยาวจนกว่าบ้านจะเสร็จบ้านนี้ต้องฝากไว้กับบูมนะตรงนี้ถ้าสมัยก่อนที่มันอยู่กับตัวบ้านมาฐานมันแตกอ่ะเขาเลยถอดออกแล้วก็ออกเหล็กใส่ยึดกับพื้นเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นเสาเหล็กเพื่อรับน้ำหนักคานแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องลมแล้วนี่ถ้าเราดูมุมนี้ขึ้นไปเห็นป่ะมองมุมขึ้นไปเนี่ยหลังคาเขาก็เริ่มเปลี่ยนอีกอย่างที่ทำเพิ่มขึ้นมาก็คือบันไดที่ตอนแรกมันชันอันนี้คือบันไดหลักของบ้านเลย ที่ผู้รับเหมาให้มาก็คือนี่แหละใช้นี่ขึ้นไอ้บูมอีกเรื่องนึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าไปยืมบันไดบ้านป้ากูมาสร้างบ้านแต่ว่าขั้นนี้มันจะดูสูงกว่าปกติเพราะว่าพื้นชั้นสุดท้ายอ่ะเขาต้องมีเทปรับระดับพื้นขึ้นมาแล้วก็ปูกับเบื้องใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้นี่ก็คือจะนับ3ชั้น1 2 3ตรงนี้ขึ้นไปอีก9ชั้นชั้นมันก็จะประมาณเนี้ยนี่แหละแล้วก็จะเดินขึ้นตรงนี้จาก EP 1มาถึง EP เนี้ยรู้สึกยังไงบ้างต้องมีการกระตุ้นกันนิดนึงที่บ้านเดี๋ยวจะอัปเดตให้แบบที่บ้านสลับคลิปอื่นที่บ้านเลยเพราะฉะนั้น2อาทิตย์เราได้ดูความอัปเดตของบ้าน1ครั้งหลักๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้แต่เหมือนบอกว่าทำหลังคาเสร็จเดี๋ยวเราก็จะทำอีกขั้นตอนนึงซึ่งเดี๋ยวรอลูกพี่บูมอีกคนนึงมาเดี๋ยวมาตอนเย็นเขาก็มีงานหลายที่อ่ะเขาต้องไปส่งบูมมาแทนซึ่งไอ้บูมก็คือโดนบ้านเริ่มเข้าที่แล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจยศละลูกขันมีสร้างเขามากก็ดีใจขันมีสร้างเขามากก็โอ้ยหายกังวลยังแม่เห็นช่างคือคืนนะก็ดีขึ้นตั้งแต่บวงมานี่แม่ก็ดีขึ้นนะไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่รู้จะเป็นพูดกับใครเป็นภาระพี่บุ๋มแล้วนะถ้าวันไหนไม่มาสวยนะพ่อหายเครียดยังพ่อก็หายแล้วล่ะถ้าเห็นช่างเข้ามานะก็ดีใจแล้วมาช้ามาเร็วก็ช่างขอให้มีช่างเข้ามาถึงช่างก็ดีใจแล้วเต็มเลย ตอนนี้เราจะทำ Q&A เกี่ยวกับปัญหาของบ้านปัญหาอะไรทุกอย่างทุกปัญหาไขข้อข้องใจเริ่มต้นพี่หาบริษัทรับเหมามาจากไหนรู้จักกันในเกมเล่นเกมด้วยกันเกมอะไร GTA แล้วทำไมพี่ถึงไว้ใจเขามากไว้ใจเหรอเรียกว่าไว้ใจไหมมันก็คุยกันในกลุ่มว่าอยากทำบ้านแล้วมีงบประมาณแค่นี้มันทำได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคุยความต้องการเข้าไปแหละว่าเรามีงบเท่านี้มันได้ประมาณไหนก็เลยคิดว่าถ้าทำทุกอย่างใหม่แล้วทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมบ้านมันก็ไม่ได้ผิดไปจากเดิมใช่ก็เลยเริ่มเป็นการทำบ้าน
ประมาณนี้แล้วข้อตกลงแรกของพี่กับผู้รับเหมาคือยังไงเนี่ยพี่ผมเปิดเงินในบัญชีธนาคารให้ดูว่าตอนนี้มีเงินอยู่ก้อนนะมีแค่นี้เลยให้ดูพี่แบงค์เขาก็บอกว่าเออเขาก็อยากช่วยเราแล้วมันจะเป็นโปรไฟล์เขาด้วยเพราะว่าจากที่เขาทำบ้านทำอะไรมาเยอะเงี้ยเขาบอกว่าพี่โอ่งมีช่องมันก็ได้แบบช่วยโฆษณาให้เขาได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะทำบ้านได้เสร็จภายในเวลาที่เราวางเวลาไว้ประมาณ 4-5 เดือนอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยกำหนดการจ่ายเงินของพี่กับเขาอะมันทั้งหมดกี่งวดถ้าตามสัญญา7ป่ะเจ็ดงวดแล้วตั้งแต่วันที่ตกลงกับเขาอะจนถึงวันนี้พี่จ่ายเงินไปแล้วทั้งหมดกี่บาท410,000งวดแรกเลยที่เขาเบิกล่วงหน้าเพื่อแบบสั่งของอะไรเนี้ย26,000หลังประมาณอาทิตย์นึงหรือเกือบ10วันเลยก็เบิกไปอีกเท่าไหร่วะ150,000แล้วนับตั้งแต่วันที่พี่จ่ายเงินไปอะจนถึงวันนี้การเปลี่ยนแปลงของบ้านอะเกิดอะไรขึ้นนิดเดียวก็อย่างที่เราเห็น2 EP แล้วเนาะเออนั่นแหละปัญหาแรกอะที่พี่ทำบ้านมาเลยที่พี่พบคืออะไรปัญหาแรกที่เข้าพบเลยคือช่างกับทางพี่แบงค์กับทางหัวหน้าโฟร์แมนหรือเขาเรียกว่าคอนซัลท์เนี่ยคือไม่มีใครเข้ามาดูช่างเลยช่างมารอช่างไม่มีของไม่มีของทำไม่มีการสั่งของไม่ให้ช่างทำแล้วช่างก่อนที่จะเป็นเซตเนี่ยเปลี่ยนช่างไปแล้ว3ชุดแล้วผู้รับเหมาเนี่ยเขาเคยเข้ามาตรวจงานในขณะที่ช่างทำบ้างไหมยังไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยยังไม่เคยเห็นมาแล้วมีจุดไหนบ้างที่ตอนทำแล้วเนี่ยแล้วมันผิดแล้วได้รับการแก้ไขตรงหน้าต่างไงหน้าต่างประตูหน้าต่างที่ทำผิดตอนที่ EP 1ใช่ป่ะที่เราเห็นนั่นแหละแล้วแบบบ้านอ่ะพี่โอ่งคิดว่ามันจะออกมาตามแบบที่เขาวางไว้ไหมคือพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยพี่โอ่งก็โทรไปปรึกษาเขาก็บอกว่าเหมือนแน่นอนแล้วก็บ้านเสร็จทันแน่นอนพี่โอ่งมีแผนเปลี่ยนผู้รับเหมาบ้างไหมไม่มียังอยากใช้ผู้รับเหมาชุดเดิมอยู่แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นตามที่เขาพูดหรือเปล่าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวลองใช้ไปก่อนเหมือนที่ทุกคนเป็นห่วงว่าแบบจะโดนโกงจะโดนอะไรเงี้ยโอเคพี่โอ่งก็วัดพี่โอ่งคิดว่าถ้าเขาเอาชื่อเสียงเขาอะมาทิ้งกับงานพี่โอ่งแล้วแบบทำให้งานที่เหลือเขาพังอะพี่โอ่งก็ไม่เป็นไรแต่พี่โอ่งในใจหรือพี่โอ่งคิดว่าเขาไม่ได้ทิ้งพี่โอ่งแต่ถ้าทิ้งก็ไม่เป็นไรเราก็มีวิธีแต่การพี่โอ่งก็ไม่ได้นิ่งเฉยพี่โอ่งก็โทรไปบ่นโทรไปค่อนข้างที่จะแรงอยู่รวมๆมันก็เป็นความไว้ใจแล้วถ้าวันนึงบ้านมันออกมามันไม่ตรงแบบไม่สวยใช้งานไม่ได้เขาทำมาไม่ดีเนี่ยมันก็เสียเขาเองแล้วถ้าเกิดบ้านพี่อะไม่เสร็จตามเวลาหรือเกิดเหตุการณ์ที่แบบช่างไม่มาทำอีกอะพี่จะทำยังไงเขาต้องบอกเหตุผลพี่โอ่งว่าการที่เขาไม่ตรงเวลามันเพราะอะไรก็คือต้องมีเหตุผลมาคุยกันไม่ใช่อยู่ดีหายเงียบไปใช่สุดท้ายแล้วพี่ผมมีอะไรอยากฝากถึงบริษัทผู้รับเหมาไหมถ้าจะฝากถึงบริษัทผู้รับเหมาก็คือต้องเข้ามาดูหน้างานบ้างถามว่ายังไว้ใจพี่ก๊อฟพี่แบงค์ไหมก็ยังไว้ใจถามว่ากูร้อยใจกูโมโหไปกูโมโหเพราะว่าไอ้แค่กูจ่ายตังค์เหมือนกันสุดท้ายแล้วไม่ได้ห่วงเลยเลยอยากให้บ้านมันออกมาตามที่แบบเราคุยกันไว้อะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องแก้จะได้ไม่ต้องเปลืองเสียเวลาอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยผมไม่ใช่เงินถุงเงินถังสิ่งหนึ่งที่อยากฝากช่างเรื่องนึงก็คือมันสร้างความกังวลให้กับพ่อกับแม่ด้วยพ่อก็เครียดถึงขนาดแบบโทรไปร้องไห้ในตอนที่ช่างไม่เข้าอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นความกดดันเขาแล้วเขาก็เลยเครียดกลัวว่าบ้านจะไม่เสร็จกลัวว่าลูกจะโดนหลอกโดนโกงเงินซึ่งเงินก็ไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่จะทำบ้านทางเนี้ยรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีปัญหาแต่ว่าตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จแล้วก็มันมีแผนสำรองเยอะแยะมากมายแล้วก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้วงั้นสุดท้ายอ่ะก่อนปิดรายการอ่ะมีอะไรที่เราจะเอามาให้คนดูวันนี้บ้านไม่ใช่โลก YouTube อ่ะนะใช่อ๋อแสนวิวแสนซับนี่เรามีโลเขาส่งมาแล้วนี่ที่ของจริงว่ะตอนที่เราได้แสนอะมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่โอ่งเปลี่ยนชื่อช่องมันจะได้เป็นชื่อตัวเองอยู่ในโลก YouTube ซึ่งบอกว่ามันไม่ทันแล้วโลมาตั้งนานแล้ว เลวานดอฟสกี้ขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นหนึ่งในแสนซับนะครับหรือว่าตั้งแต่แบบคนแรกเลยผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคนแรกที่กดซับช่องคือใครต่อจากนี้เราจะผลิตคอนเทนต์ดีๆให้คนดูเนาะมึงจะเลิกฮะเลิกทำเลยไม่มีตังค์เอาจริงนะหลายคนคิดว่าแสนซับแล้วทำ YouTube ได้เงินไม่ได้เงินทุกวันนี้เสียเงินไม่ได้เสียคนเดียวนะไอ้แก้มเป็นคนเสียด้วยนะเคยคุยกับแก้มไว้ว่าตอนที่แบบมันเปลืองเงินมันหมดเงินกับค่าทำ YouTube คือทำ YouTube มาเป็นปีแล้วมันแม่งหมดเงินไปต่อคลิปแม่งอ่ะคลิปนึงเราใช้เงินไปเท่าไหร่ไอ้เหี้ยหลักหมื่นนะหลักหมื่นต่อคลิปอ่ะหลักหมื่นนี่นะยิ่งถ้าซื้อกับข้าวซื้ออะไรนะเป็นหมื่นค่าตัดค่าทีมงานยิ่งกลับมาสารคามเนี่ยกลับมารอบนึงนี่เงินไม่ต่ำกว่า 20,000 ไอ้แก้มอ่ะมันก็บอกว่าพี่โอ่งหยุดไม่ได้หรอกมีคนตามเราเยอะแล้วทำไปเถอะแล้วไอ้แก้มก็คือเป็นคนออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยงั้นโลนี้ขอบคุณพี่แก้มแทนคนดูมั้ยล่ะขอบคุณไอ้แก้มคนดูขอบคุณไอ้แก้มเวต่อแต่จริงๆอ่ะจริงขอบคุณทุกคนและทุกคนที่เป็น1ในช่องเลวานดอฟสกี้ถามว่าเราจะเปลี่ยนชื่อช่องอยู่เป็นเลวานดอฟสกี้มั้ยอาจจะมีเปลี่ยนแต่ยังไงผมก็ชอบชื่อเลวานดอฟสกี้นะอาจจะเป็นโอ่งเลวานดอฟสกี้หรืออะไรก็ได้โอ่งอำนาจถ้ากูเปลี่ยนชื่อเป็นโอ่งอำนาจทุกคนงงมั้ย
และอันนี้100,000คนมันไม่ใช่น้อยๆนะเท่ากับว่ามี100,000คนรอดูคลิปเราทุกอาทิตย์เลยนะพี่โอแต่คลิปไม่ถึงแสนทักวีกเลยนะนะอย่างน้อยก็50,000อะขอบคุณทุกคนนะครับฝากติดตามคลิปเลวานสร้างบ้านด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณผู้รับเหมาแล้วก็ช่างๆทุกคนนะครับที่กลับมาทำบ้านกันต่อนะผมอยากฝากทำบ้านออกมาให้ดีนะมีแสนคนรู้จักคุณแล้วนะบริษัทสร้างบ้านอะนี่ไม่ได้เอามาขอบคุณคนดูนะเอามาขู่เอามาขู่ผู้รับเหมาเอามาขู่พี่แบงค์กับพี่ก๊อฟเอามาขู่ไอ้บูมด้วยบูมโผล่หน้าออกในกล้องนะสรุปไอ้เหี้ยบูมฟ้องกูว่ะฝากด้วยนะครับเลวานสร้างบ้านนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับฝากลูกค้าด้วยนะครับเข้าได้เข้านะปูนอิฐหนทรายสักคิวก็ได้อะเข้าได้เจอกัน EP หน้าว่าบ้านเราจะคืบมั้ยจาก EP นี้ตอนนี้ EP 3ใช่มั้ย EP 4เรามารอดูว่าอันนี้ EP 2ตอนนี้ EP 2เรามารอดูว่า EP 3บ้านเราอ่ะจะถึงไหนแล้วรอดูไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงไอ้เหี้ยพูดวกใหม่เรื่องนึงแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวว่าผมจะโดนโกงว่าผู้รับเหมาจะหนีผมนะฮะผมก็ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกเขาไม่หนีผมนะเพราะผมจ่ายเขาไป 400,000 แล้วเขายังกลับมาทำงานให้แสดงว่าเขาไม่หนีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้บายThank you.